สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมฟรีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมระบบแมปดินกัสนะครับแบบนี้จะเป็นแมปสองฝ่ายแมปแข่งขันนะแมปแนวแข่งขันกันนะมันจะมีสองฝ่ายก็คือฝ่ายซ่อนกับฝ่ายหานะแต่ไม่ใช่เกมซ่อนแอบนะทุกคนที่มันต่างจากเกมซ่อนแอบก็คือคนซ่อนอ่ะต้องซ่อมต้องปลอมตัวเป็นบอทนะแบบเดินปกติเหมือนบอทเลยเพื่อส่วนคนหาก็คือนักล่านั่นแหละคือจะมีเป็นตำรวจกับไอสปายนั่นแหละตำรวจกับสายลับนะมันจะเหมือนกันไหมตำรวจกับสปายแล้วกันอันนี้ดีกว่าจะได้พูดง่ายๆก็คือสปายนะครับสิ่งที่สปายต้องทำคือการที่ต้องเดินไปทำภารกิจเนี่ยพวกเนี้ยนะที่มันมีขึ้นอยู่ให้หมดนะฮะแล้วพอพักกินหมดสปายก็จะชนะแล้วก็ส่วนไอ้ตำรวจนะตำรวจมีหน้าที่ในการจับสปายให้เจอนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เล่นทุกคนก็อย่าคิดว่าไอ้สปายมันจะเล่นง่ายนะสปายมันก็ต้องทำภารกิจที่เป็นสีแดงด้วยนะครับส่วนภารกิจที่เป็นสีแดงอ่ะบทธรรมดาไม่สามารถทำภารกิจสีแดงได้แต่ว่าไอ้คนที่เป็นสปายสามารถทำภารกิจสีแดงได้เพราะฉะนั้นตำรวจถ้าเห็นทำภารกิจสีแดงตำรวจก็ชนะนะครับอ่ะผมเล่นเลยแล้วกันถ้าไม่เป็นอันเสียเวลานะฮะมาดูกันว่าผมเป็นอะไรผมได้เป็นสปายนะครับต้องเดินแบบลับๆไม่ให้ใครรู้นะครับเดินลับๆโหต้องทำเควสตรงนี้ใช่ไหมเดินแบบลับๆไปก่อนแล้วกันโอ้โหมีผมเห็นโชคชะตาของเพื่อนแล้วผมรู้สึกอยากแก้แค้นให้เพื่อนมากเพื่อนผมตายโอ้ไม่นะเพื่อนผมตายอีกคนนึงทำไมตำรวจมันเก่งจังเลยนะครับเนี่ยตำรวจมันจับตัวสปายได้ง่ายๆเลยดูภารกิจก่อนภารกิจสีแดงอยู่ข้างในนั้นต้องอย่างน้อยก็ต้องทำภารกิจสีแดงก่อนเพราะภารกิจสีแดงมันทำยากนะว่าต้องเอาภารกิจสีแดงนี้ต้องซ่อนจากวิญญาณเพื่อนนี่วะเพื่อนที่เป็นวิญญาณเราก็ตายเพื่อนอย่าคิดไปแล้วหน่อยเดี๋ยวมันคิดเสร็จแล้วสวยทุกคนอันนี้ภารกิจผมได้เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวสามภารกิจสุดท้ายเพื่อนสู้ๆถ้าหาภารกิจสามสุดท้ายได้ก็ชนะอีกสองภารกิจสู้ๆเร็วเข้าเอาไว้คิดให้เจอตอนนี้เราต้องรีบซ่อนจากไอ้ตำรวจก่อนทั้งสองภารกิจสุดท้ายอยู่ไหนเดี๋ยวหาก่อนนี่อยู่นู่นเจอแล้วเจอแล้วนี่นะที่หัวเห็นมันขึ้นแถวๆนี้อ๋อนู่นไงไปเลยโอ้ยนั่นมันวิญญาณตำรวจนี่นะวิญญาณตำรวจมาเดินเล่นถ้าวิญญาณตำรวจจะเป็นสีแดงนะส่วนถ้าเป็นวิญญาณของคนธรรมดาจะเป็นสีอะไรวะเอาไหมนะผมโดนยิงหรือเปล่าหรือเวลาหมดอ๋อทำภารกิจเสร็จชนะนะทุกคนเมื่อกี้ชนะเกมเมื่อกี้ชนะเกมนี้ก็ต้องชนะด้วยผมชอบผมโดนยิงนี่ภารกิจสีแดงก่อนนี่ต้องจำเป็นที่ต้องหาภารกิจสีแดงก่อนเนื่องจากภารกิจสีแดงทำยากนะครับโอเคภารกิจสีแดงอยู่นู่นเห็นละเดินทางไปทำภารกิจเลยเยี่ยมมากเพื่อนเพื่อนทำไปเลยเพื่อนทำไปเลยเดี๋ยวไปทำภารกิจอีกสีแดงอีกหนึ่งดีกว่าอีกอันหนึ่งอยู่นู่นต้องไปตรงนู้นเนาะอย่าใส่ท่านโอ้โหไปยิงใครนั่นอ่ะยิงผิดด้วยซ้ำ
อย่ามายิงผมก็พอขอร้องตอนนี้ผมพยายามเตรียมไปทำคนหลับอยู่ยิงผิดกันนะโอ้โหมีคนโดนยิงแล้วเอ้าผมก็โดนยิงเอ้าดูได้ไงเนี่ยผมแค่เดินแหลกๆเองอะมันแหลกอะทุกคนผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยเขาก็รู้นะแต่เหลือไม่อีกภารกิจนึงสู้สู้สู้เจ้าสายลับเอ๊ะเจ้าสปายทั้งหลายสู้สู้เร็วเข้าเร็วเข้าภารกิจเหลือเพียงแค่สี่อย่างเท่านั้นฉันเชื่อใจในพวกนายนะเพื่อนเพื่อนโอเคคนนี้เขาไม่ทำภารกิจละอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำตอนนี้สปายไอ้ตำรวจข้างล่างระวังให้ดีครับเพื่อนแต่นี่เพื่อนผมยังไม่ทำนะดูขอตำรวจสักรอบนึงก็ได้นะอันนี้ได้เป็นแต่สปายโอกาสที่จะได้เป็นสปายเยอะกว่าตำรวจนะโอกาสที่จะได้เป็นสปาย 70% โอกาสที่จะเป็นตำรวจ 30% เพื่อนไม่ทำคุยได้คุยอยู่ตรงนี้เพื่อนทำไมเพื่อนไม่ทำคุยโอ้เพื่อนตายเลยเห็นไหมไม่ทำคุยตายเลยโดนยิงตายเดี๋ยวสามภารกิจสุดท้ายเร็วๆเร็วเข้าสปายเจ้าสปายทำธุรกิจให้ได้โอเคผมเชื่อใจคนนี้นะสูตรฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปทำธุรกิจนะไป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 ทำทำทำยอมเสี่ยงชีวิตอ่ำไปทำอะไรนะธุรกิจจุดตรงนั้นหนึ่งแล้วก็โอเคเหลือสองธุรกิจนี่ว่ะอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจผมอ่านผิดเหลือสองธุรกิจนะไอ้เพื่อนสู้ๆถ้านายทำธุรกิจตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นน่ะนายก็ชนะละไม่มีใครทำเลยอะไรวะเนี่ยสู้ๆโอ้ยืนนี่แหละมีคนทำแล้วเอาไม่ทำอ่ะเดินไปดูรอบไปอย่าเพิ่งทำมันรู้แล้วมันรู้แล้วหนีโอเคเพื่อนหนีไปทันเกือบโดนแล้วไงเพื่อนโชคดีมากเพื่อนกับโดนจับได้แล้วว่าเป็นเพื่อนมันหนีไปได้โอ้สองภารกิจสุดท้ายเร็วๆสปายรีบทำกันสิครับเนี่ยมาแล้วมาทำมาทำมาทำสวยมาทำมาทำทำภารกิจแอบสวยเพื่อนไปยืมเลยเหลือภารกิจเดียวไปไปฟังภารกิจก่อนนะเดี๋ยวภารกิจสุดท้ายแล้วใครจะทำทันไหมมาเพื่อนเรารอนายอยู่เรารอความสำเร็จจากนายมาเมื่อกี้ก็ชนะตอนนี้ก็จะต้องชนะให้ได้เยี่ยมเลยชนะแล้วฝ่ายสปายเป็นคนชนะแต่มันเขียนว่าโอเวอร์แปลว่าแพ้แต่ว่าผมชนะนะฝ่ายสปายตอนนี้สปายอีกแล้วอ่ะแต่คราวนี้ต้องเนียนๆหน่อยแล้วแต่เมื่อกี้ผมก็เนียนพอแล้วนะผมไม่รู้ผมผิดอะไรถึงโดนถูกสงสัยไปได้เห็นเพื่อนแล้วโชคชะตาหายเลยโอ้โหดูแหลกขนาดนี้มันน่าจะรู้แน่เดินอย่างแหลกอ่ะอย่างน้อยที่เหลือก็ต้องพึ่งพาเรียกเพื่อนก็พอยิงหมดไม่สนรู้ใครอ่ะเนี้ยโอ้โหแหละขนาดนี้ผมต้องโดนแน่โอ้ยังไม่โดนสองภารกิจอีกสี่ภารกิจสุดท้ายมาทำภารกิจอย่างนี้ก่อนละกันรู้ว่าทำไปแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ตามทีเอาได้เหรอไอ้เหลือสามภารกิจสู้ๆสปายยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อทำภารกิจให้เพื่อนชนะเร็วช้าอะไรขนาดนี้เสร็จแล้วไปกันแล้วกันบายไปเจอกันใหม่นะครับ
วับแล้วเฮ้ยวับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ว่าผมเป็นไรขอมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันจากตอนแรกเขาน่าจะเป็นสีม่วงนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีอื่นเปลี่ยนดิเอาไม่เปลี่ยนดิเอาเปลี่ยนเป็นสีแดงหาทางออกก่อนเอาฝั่งนู้นแล้วกันเดี๋ยวภารกิจหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยเอาภารกิจหนึ่งอยู่นู่นเอาฝั่งนี้แล้วกันโอเคออกมาฝั่งนี้โดยสงสัยไหมไม่รู้แหละแต่นี่ผมต้องเดินไปให้ถูกอ่ะเขาเหลือผมคนสุดท้ายไปเนี่ยเพื่อนนี่แปลกๆไงลูกมีภารกิจอยู่ท้ายอยู่นู่นต้องเดินไปอย่างลับๆนี่ผมเห็นวิญญาณของเพื่อนที่เอ้าใหม่นะผมโดนยิงเหรอหรือว่าชนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะชนะหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเดินอยู่ดีๆไม่เห็นมีศพผมเลยเอาชนะมั้งผมไม่รู้เหมือนกันถ้าก่อนมันยิงมั่วๆแต่เมื่อกี้ผมรู้ว่ามันไม่มีศพตอนที่ผมตายอ่ะมันไม่มีแบบเสียงยิงนะคือมันตายแบบตาแปลกๆอ่ะโอเคภารกิจอยู่นู่นอยู่ห่างไกลเหลือเกินในการไปไหนไปทำภารกิจแต่ละที่นะถ้าเป็นนายอำเภอนะหรือว่าเป็นตำรวจนั่นแหละถ้ายิงผิดไปโดนลูกไปยิงโยนบอดนะอาจจะติดดาว12วิดีไม่บางทีถ้ายิงโดน2รอบจะทำให้ตายได้เลยนะผมบอกไว้ก่อนเลยโอ้ไม่เพื่อนรีบออกมาจากตรงนั้นตำรวจมันจะไปแล้วเอ้าไปกินเสร็จแล้วจะสั่งไปกินสุดท้ายสู้ๆต้องทำให้มันไม่โดนสงสัยของไปกินเองอะไอ้สองไปกินนี่มันอยู่ไหนเนี่ยภารกิจอยู่นี่เดินไปทำภารกิจก่อนถึงแม้เพื่อนผมจะตายแล้วผมก็จะอย่าว่าจะไม่พยายามให้เพื่อนผมตายแล้วกันไอ้ผมจะพยายามให้ผมไม่ตายด้วยเพื่อนยังชนะอยู่ต้องทำภารกิจ2ภารกิจสุดท้ายให้ได้เหลือภารกิจเดียวบราผมเดินติดอ่ะโอ้โหแพ้เลยครั้งแรกเนี่ยผมเล่น3ตาผมชนะเลยแต่ว่ารอบนี้เลยรอบแรกที่ผมแพ้เพราะผมเผลอเดินติดแล้วมันมาอยู่พอดีด้วยไงแล้วปัญหาคือผมแหลกไงเฮ้ยสักรอบนึงผมจะได้เป็นเป็นนายอำเภอเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วผมต้องไปฟอกติดละเพื่อนก็อย่าไปยิงมั่วสิต้องไปเฝ้าภารกิจว่ามีใครไปทำภารกิจสีแดงหรือเปล่าทำไมสีเหลืองคนเมื่อกี้มันสงสัยจังอ่ะมันเดินแปลกๆฮะเฝ้าภารกิจก่อนอาดีนะมาทำภารกิจอะไรนะได้เดินมาแบบบลายิงผิดตัวคูณดาว12วิผมงงเลยจริงรอบสุดท้ายนะที่ยิงผิดขึ้นมามันทำให้ผมตายได้เลยเพราะนั้นถ้าผมต้องยิงให้ถูกพอภารกิจอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไงคราวนี้ไม่เห็นมีใครมาได้กิจอย่างนี้ผมลองไปตรวจดูหน่อยแล้วกันเอาเกมนี้เกมสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนเท่าที่ผมตรวจดูแล้วเห็นได้ลองสุ่มยิงดูก่อนคนนี้ไม่น่าใช่นะคนนี้ก็ไม่น่าใช่ไม่ใช่โอเคเป้าเล็งอยู่ฝั่งนู้นผมจะใช้ทฤษฎีของผมในการยิงนะโอเคมันอยู่ฝั่งนู้น
คือเวลากดเล็งมันก็จะสีใช่ไหมแต่โดยที่ผมไม่ได้กดเล็งเอ้าเอ้าจบภารกิจเสร็จสิ้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนเนื่องจากเมื่อกี้ไอ้เจ้าสปายมาทำภารกิจเสร็จก่อนนะผมก็เลยแพ้เป็นตำรวจรอบเดียวแต่เป็นสปาย5รอบแล้ว